ครั้งเดียวพอซอเอโพสโซเชียลยันรถถังกับซูเปอร์เล็กไม่มีรีแมตช์พิเศษภาพถือเป็นไฟมวยเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทที่กัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์หลังชกครบ3ยก29ถึง27 29ถึง27และ29ถึง27อย่างไรก็ตามไฟนี้รถถังเป็นฝ่ายแบกน้ำหนักมากถึง5ปอนด์แน่นอนหลังการชกจบลงแฟนมวยส่วนใหญ่ต่างอยากให้มีการรีแมตช์มวยคู่นี้เป็นอย่างมากรวมถึงตัวของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพที่ก็ออกมาเปรยว่าอยากจะจัดคู่นี้อีกครั้งแต่หนนี้จะเป็นการจัดใหญ่เดินทางไปชกที่ประเทศกาตาร์อย่างไรก็ตามซอเอสุนทรีโลหะพืชนายหญิงแห่งค่ายจิตเมืองนนท์ได้ออกมาดับฝันแฟนมวยกันทั่วหน้าเมื่อประกาศผ่านโลกออนไลน์ว่าพอกันที่รอบเดียวพอจบไม่ชกแล้วบุญดีแค่ไหนแล้วไม่เสียเข็มขัดลูกใครๆก็รักสงสารลูกแบกน้ำหนัก5ปอนด์เลยพอกันทีนะรอบเดียวซูเปอร์เล็กไม่ชกสักคนเดียวก็ไม่อดตายหลงกลจะจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนไฟนี้จะไฟสุดท้ายของการยอมเรื่องน้ำหนักเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับพวกเราเงินตายไปเอาไปไม่ได้แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีบารมีคนมากมายจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตลอดไปไฟประวัติศาสตร์ใครทำไงได้แบบนั้นเจ็บใจซอเอ๋คลื่นไหวในโลกออนไลน์สำหรับเกมการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ถือเป็นไฟที่ถูกพูดถึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความดุเดือดบนสังเวียนและประเด็นดราม่าหลังไฟที่เกิดขึ้นสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเริ่มไปโรงเรียนดีใจปรับตัวได้ดีแง้มแพลนลูกคนที่สองสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเริ่มไปโรงเรียนดีใจปรับตัวได้ดีแง้มแพลนลูกคนที่สองปล่อยธรรมชาติวันที่22กันยายน66ที่ชั้น27อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเด็กถนนราชวิถีนางเอกชื่อดังสีริต้าเจนเส้นควงแขนก่อนณรงค์เดชสามีให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวโครงการช่วยน้องให้มองเห็นถึงเรื่องที่น้องกวินเริ่มไปโรงเรียนรับตื่นเต้นแต่โล่งใจลูกปรับตัวได้ดีเผยแพลนมีลูกคนที่สองพร้อมหรือยังสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินน้องกวินไปโรงเรียนได้3อาทิตย์แล้วริต้าใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มเข้าสังคมเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการไปโรงเรียนแล้วช่วงแรกเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมจะกินจะนอนยังไงอยู่ได้หรือเปล่าริต้าเชื่อว่าทุกคนจะเป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันหมดพอเราเห็นว่าลูกเราพัฒนาการดีขึ้นหลังจากไปโรงเรียนก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆก่อนเห็นได้ชัดเลยตอนนี้กลับมาเริ่มพูดภาษาจีนใส่พ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องไปทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันพอๆกับลูกมีฟิลเกาะรั้วดูลูกริต้ามีอยู่แล้วไปส่องเลยวันแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดกวินเขามีร้องไห้ด้วยเราก็ลุ้นว่าเขาจะอยู่ได้ไหมวันหลังๆคือมาเป็นภาษาจีนเลยก่อนก็สบายใจแล้วครับตอนเช้าไปส่งร้องไห้พอไปรับถามว่าโอเคไหมพรุ่งนี้มาอีกไหมเขาโอเคมาเราก็สบายใจจากนั้นก็ไม่มีร้องอีกเราก็โอเคเขาน่าจะปรับตัวได้สีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินเซอร์ไพรส์สำหรับครอบครัวใหม่ที่เขาปรับตัวกับโรงเรียนได้ดีก่อนก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นเรื่องนี้ต้องให้เครดิตภรรยาเขาเตรียมตัวลูกมากดีก่อนจะเข้าโรงเรียนเขาพาไปเพลย์กรุ๊ปก
กวินเขาก็จะคุ้นเคยประมาณหนึ่งกับการอยู่กับคุณครูริต้าริต้าจะพาเขาไปเพลย์กรุ๊ปพาไปเจอเพื่อนเพื่อนพยายามพาเขาออกไปข้างนอกเขาก็เลยไม่กลัวคนไม่ตื่นคนเรียนรู้เร็วเราพ่อแม่เองก็เหมือนเรียนรู้และโตไปพร้อมกับเขาการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราลูกเข้าโรงเรียนก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราแล้วพ่อแม่ต้องปรับตัวรับมือยังไงกับการที่ลูกกลับบ้านมาพูดภาษาจีนริต้าต้องไปถามคุณครูขอเป็นคลิปมาเลยว่าสอนอะไรเขาขึ้นรถมาเขาก็ร้องเพลงเป็นภาษาจีนเลยนะแม่ก็ฮะร้องอะไรทำไมแม่ไม่เคยได้ยินเราก็ต้องไปขอคลิปมาเพื่อเอามาฝึกร้องจะได้ร้องกับเขาได้ก่อนก็จะมีเรื่องเล่าจากโรงเรียนว่าเขามีเพื่อนชื่ออะไรบ้างวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างริต้าเรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเยอะมากๆเลยหลังจากที่เขาได้ไปโรงเรียนอย่างวันนี้พามาทำงานด้วยเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเขาจะตื่นคนไหมเขาจะงองแงไหมวันนี้ที่เห็นเขาก็น่ารักไม่ตื่นคนรู้สึกดีใจที่เขาเข้ากับคนอื่นๆได้ดีไม่กลัวคนสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินพ่อแม่ว่างขึ้นไหมลูกไปโรงเรียนแล้วริต้าเริ่มจะมีเวลาว่างแล้วช่วงเช้าจะได้จัดตารางทำอะไรของตัวเองแล้วแต่ริต้าก็ยังทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกทุกวันก่อนผมจะไปส่งแต่ผมจะติดประชุมเวลาที่เขาเลิกเรียนริต้าเลยจะเป็นหลักตรงนี้โครงการลูกคนที่สองริต้าพี่ก่อนก็ไม่เคยกดดันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ามาก็มานะแต่ถ้าไม่มีไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรก่อนไม่กดดันแต่ก็ลุ้นอยู่เล็กๆหัวเราะอยากให้เขาได้มีพี่น้องเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของการแบ่งปันมันเป็นยังไงกวินมีพูดไหมว่าอยากมีน้องริต้าเขาก็บอกว่าอยากมีเขาบอกว่าอยากมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยตัวริต้าเองก็ปล่อยตามธรรมชาติจะมาก็มายังไม่ได้ว่าจะต้องอะไรยังไงแต่น้องยังไม่มาแล้วกับงานในวงการบันเทิงริต้าคิดถึงมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มีเวลาว่างแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อะไรยังไงก็ยังมีผลงานตามโฆษณาบ้างละครอาจจะยังไม่ได้รับต้องถามคุณสามีว่าจะให้หรือเปล่าก่อนแล้วแต่หมดเลยบอกริต้าไว้เหมือนกันว่าถ้ามีบทที่ถูกใจหรือมีบทที่ท้าทายก็รับเลยไม่ติดนะรับได้เลยไม่ติดอะไรที่เขาแฮปปี้ทำได้เลยริต้าแต่พอเราเป็นแม่แล้วก็จะมีข้อจำกัดที่เยอะขึ้นริต้าจะมีความกังวลนิดหน่อยว่าเราจะมีเวลาดูแลลูกไหมเราจะบริหารจัดการเวลายังไงก็จะติดใจตรงนี้อยู่นิดนึงทุกวันนี้ก็มีผู้จัดตามอยู่บ้างเขาว่ายังรับงานไหมสีริต้าก่อนลุ้นน้องกวินความหวานของคู่เราพอมีลูกแล้วต้องปรับตัวปรับความหวานก่อนเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนมีลูกตั้งแต่แต่งงานแล้วว่าเราก็จะไม่ลืมเวลาของเราสองคนการเป็นแฟนกันนะนานๆทีก็จะมีทริปที่เราไปเที่ยวกันแค่สองคนมีโครงการฝากลูกไว้กับคุณปู่ทำให้เราได้มีเวลาฮันนีมูนกันสั้นๆ สุดท้ายผมว่าหน้าที่ของพ่อแม่ก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของสามีภรรยาก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องไม่ลืมด้วยคนเราอยู่ด้วยกันมานานๆมันก็ต้องมีการรีเฟรชหน่อยนานๆที่จะได้มีเวลาได้ปรับจูนกันใหม่ทุกอย่างมันราบรื่นมีช่วงต้องเตือนบ้างไหมเธอลืมฉันแล้วนะก่อนช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่ก็ต่างคนต่างเห่อลูกก็เข้าใจได้ริต้าเราก็พยายามดูแลเขาทำหน้าที่คุณแม่ด้วยก็ต้องอย่าลืมทำหน้าที่ภรรยาด้วยดูแลสามีอย่างดีค่ะ หนิงปณิตาโล่งใจจีนอดีตสามีเป็นคนพูดเองเรื่องหย่าลั่นไม่ได้ร้องขออะไรหนิงปณิตาโล่งอดีตสามีจินจรินเป็นคนพูดเองเรื่องหย่าลั่นไม่ได้ร้องขออะไรข้อตกลงฝ่ายชายเป็นคนเสนอลั่นจากนี้จะพูดทุกอย่างไม่หนีใครแล้ว
หลังจากที่จินจรินทร์ธรรมวัฒนะอดีตสามีหนิงปณิตาไปออกรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างเป๊กสรรชัยเผยถึงเรื่องราวปัญหาครอบครัวบอกว่ารู้สึกผิดเลิกกันแล้วก็ไม่ควรมีคนอื่นอีกทั้งทำให้หนิงทุกข์และต่อมาหนิงได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านทางโซเชียลทันทีล่าสุดหนิงปณิตาได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์เป็นพิธีกรดำเนินรายการหนิงโล่งจินพูดอย่าเองหนิงปณิตาตอนแรกคิดว่าจบสวยแล้ววันก่อนหนิงโพสต์ตุ้มขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นหนิงตามที่หนิงโพสต์มันค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจบแล้วทุกคนเข้าใจในแบบที่เราเซตอัพว่ามันจะต้องจบแล้วมันไม่ควรถูกพูดขึ้นมาอีกหรือว่าสัมภาษณ์ถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกทั้งที่เราเองอยู่หน้าสื่อทำงานทุกวันรายการหลายๆรายการต้องการคอนเทนต์จากเราต้องการสัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคลียร์หรือแม้กระทั่งรายการเราเองมีลูกค้ามาซื้อสปอนเซอร์ต้องการให้พี่หนิงประเด็นนี้ทุกคนก็ช่วยกันจบแล้วเราจะไม่พูดถึงอะไรแล้วเพราะมันจบไปแล้วมันก็เป็นข้อที่ทางคุณจินเองก็บอกด้วยว่าเราจะไม่มีทางพูดถึงว่าเลิกร่าหรืออย่าร้างให้ทุกคนเข้าใจว่าเราก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันหนิงไม่เคยพูดคำว่าอย่าหนิงไม่เคยพูดคำว่าอย่าไม่เคยพูดคำว่าเลิกที่ไม่พูดคำนี้เพราะเป็นการขอร้องจากคุณจินเองที่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเขารู้และที่สำคัญคือรักษาความรู้สึกลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปจินก็น้องที่เป็กก็พี่ชายพี่หนิงจริงๆเทปนี้ล่าสุดเลยในรายการคนละเป็กเทปนี้เทปแรกเขาติดต่อหนิงด้วยซ้ำแต่หนิงยังไม่มีคิวให้ที่จะไปแล้วก็มาติดต่อเป็นจินซึ่งจินเองบอกกับหนิงว่าจะไปถ่ายรายการที่เป๊กหนิงก็รู้มาว่าต้องไปถ่ายรายการแต่ว่าพอฟังบทสัมภาษณ์อะไรหลายอย่างในรายการในมุมของหนิงรู้สึกมันขัดแย้งสมมุติถ้ากลับไปแก้บทได้อยากให้โลกรู้อะไรหนิงตามที่หนิงพิมพ์ไว้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนทั้งหมดหนิงโล่งจินพูดอย่าเองหนิงจินก็เป็นน้องพี่ถ้าจินดูอยู่ก็เลี้ยงดูลูกอย่างที่หนิงขอไว้หนิงอย่างที่หนิงบอกพอเรื่องมันไม่จบแล้วมันต้องออกมาพูดอย่างนี้แต่ณวันนี้มันถูกพูดขึ้นในเรื่องราวหลายเรื่องเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าข้อตกลงคือยังไงเมื่อกี้พี่ใช้คำพูดหนึ่งกับหนิงว่าตามที่หนิงขอหนิงขอตอบคำถามนี้ว่าหนิงไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและร้องขอด้วยเลยดีกว่าไหมเพราะถ้าหนิงร้องขอมันจะต้องแบบนี้ 1.2.3.4 แล้วถ้าเขาทำไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่หนิงเรียกร้องแต่หนิงไม่เคยเรียกร้องแล้วอยากได้อะไรให้ลูกหนิงมันอยู่ในข้อตกลงทั้งหมดที่จีนเป็นคนเสนอมาอนาคตจะเป็นยังไงหนิงไม่ทราบค่ะทราบอย่างเดียวคือที่หนิงทำทุกวันนี้ทั้งหมดตั้งใจทำงานใจเย็นมีสติในทุกวันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันบางวันอาจจะมีหลุดไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่ต้องโฟกัสรอบข้างเยอะมากงานหลายเรื่องมากๆแล้วการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในสภาวะเป็นวัยรุ่นแล้วเจอกับปัญหาในเรื่องอย่างนี้มันยากมากแล้วมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับหนิงพยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดแต่ถูกใจใครไหมอันนี้ไม่รู้แต่จะทำให้ได้ดีที่สุดเพื่อเด็กคนหนึ่งแค่นั้นเองที่หนิงคิดวันนี้หนิงโล่งจินพูดอย่าเองโล่งใจเก็บมานานจากนี้ไม่หนีใครอีกแล้วและอีกอันที่หนิงอยากจะบอกกับทุกคนว่าหนิงจะไม่หนีใครอีกแล้วทุกคนในคุยแซบโชว์รู้ว่า1 ปีที่ผ่านมาเวลาที่มันมีประเด็นหรือมีเรื่องหนิงจะโทรกระทันหันเลยว่าขอไม่ไปทำงานนะขอหยุดงานนะอีเวนต์อันนี้ขอไม่รับขอเลี่ยงนะอันนี้เจอนักข่าวพี่ๆวันนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ต้องรีบไปรับลูกแล้วก็วิ่งหนีเข้าใจคำว่าวิ่งหนีนักข่าวไหมแล้วบางทีอยู่ในรายการเราก็ต้องวิ่งลงบันไดหนีไฟเพราะมีนักข่าวมานอนอยู่ข้างล่างวันนี้หนิงจะไม่หนีใครอีกแล้ว
หนิงจะออกมาทำในสิ่งที่หนิงควรทำซึ่งวันอาทิตย์นี้หนิงก็มีอีเวนต์ถ้าปกติหนิงหนีแล้วแต่หนิงจะไม่หนีแล้วรู้สึกโล่งใจที่จินออกมาพูดเองหนิงจะได้ไม่ต้องเก็บอยู่ในใจแล้วเวลาใครถามอะไรก็ตอบไม่ได้พี่พีเคยังไม่รู้เรื่องเลยคนในรายการก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยหนิงเป็นคุณแม่ที่รักลูกมากฝั่งคุณพ่อก็รักลูกมากแต่มันยังหาตรงกลางเพื่อลูกไม่ได้หนิงสำหรับหนิงหนิงเจอแล้วนะส่วนอีกฝั่งหนิงตอบแทนไม่ได้คนเขาบอกว่าทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกก็แล้วกันหนิงใช่หนิงต้องการแค่นั้นคลิปสัมภาษณ์หนิงปณิตา